ท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่อยากทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ให้มีคนดูแล้วรู้สึกสนใจมากกว่าเดิมใช่ไหมครับท่านเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่รู้สึกว่าสงสัยว่าทำยังไงนะวิดีโอในช่อง YouTube ของเราอะเห็นคนของคนอื่นเขาเข้าไปนะมันมีวิดีโอแนะนำตัวนะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเต็มเลยอุ้ยดูน่าสนใจมากนะครับมีอีกคนในที่นี้ครับที่อยากมีช่อง YouTube ของตัวเองเป็นแบบนั้นบ้างผมก็เป็นคำตอบเองครับเรามาดูกันเริ่มแรกเลยนะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของการใส่วิดีโอแนะนำตัวเข้าไปในช่อง YouTube ของเรานะครับนึกภาพดูนะเวลาที่ใครก็ตามทีที่เข้ามาดูช่องของเราที่อาจจะไม่รู้จักเรามาก่อนแล้วเห็นช่อง YouTube ของเรามีวิดีโอแนะนำตัวข้างหน้านะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับเราเริ่มดูกันเริ่มต้นเลยก็คือเข้าที่ Google Search ของเรานะครับแล้วไปที่รูปที่วงกลมให้เห็นนี่แหละครับก็คือรูปลูกเต่าตรงนี้เรามาคลิกตรง YouTube นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วมันจะเข้าช่อง Home นะครับ YouTube ของเราไม่ต้องสนใจครับมาคลิกที่รูปเราบนขวามือบนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปมันจะมีเป็นเมนูดรอปดาวน์ตรงนี้ลงมาไม่ต้องสนใจครับมาที่รูปคล้ายๆกับรูปจักรตรงนี้นะครับเราเลือกตรง Creator Studio เมื่อคลิกเข้าไปนะครับเราก็ให้ไปซ้ายมือบนเป็นรูป3ชั้นซ้ายมือบนคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปก็เข้าไป Channel นะครับหลักการง่ายๆคือเราจะเข้าหน้าหลังบ้านเรียกหน้าแดชบอร์ดแล้วก็เข้าเจาะเข้าไปในช่อง My Channel เราเพื่อไปตั้งค่านั่นเองนะครับช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องเอาไปตั้งค่าหลังบ้านมันจะไม่เหมือนกับช่องทั่วไปที่เรามีนะครับมาที่โฮมมันขึ้นโฮมอยู่แล้วแหละให้เราไปเลือกตรง For New Visitors ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วมากดคำว่า Channel Trailer ก็คือเป็นวิดีโอแนะนำตัวช่องเรานี่แหละครับง่ายๆเลยเมื่อกดเข้าไปนะครับในกรณีที่ไม่มีฟีเจอร์ดังนี้นะครับ For New Visitors นะครับสำหรับผู้เข้ามาชมใหม่ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับมันจะมีฟีเจอร์อีกแบบนึงคือปรับแต่งช่องให้เรากดคำว่าปรับแต่งช่องนะครับง่ายๆเลยเมื่อกดเข้าไปให้เลือกวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้เป็นวิดีโอที่แนะนำตัวเราว่าเราเป็นใครเราชื่ออะไรเราทำงานอะไรนะครับเรามีคุณสมบัติอะไรที่จะดึงดูดนะครับให้ผู้คนมาดูช่องของเรานะครับอย่างเช่นผมเป็นเจ้าของ YouTube จุดๆชื่อนี้มีคนดูเท่านี้เท่านี้คนผมทำมากี่ปีแล้วผมมีจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรและผู้ดูเข้ามาจะได้รับประโยชน์อะไรนะครับเน้นประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับและก็ประมาณนี้เลยนะครับกดเซฟนะครับและมันจะมีฟีเจอร์ขึ้นบอกมาว่านะครับให้กดเซสชันนะครับกดเซสชันคือเป็นเพิ่มอะไรครับเมื่อกดเข้าไปมันจะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับ select content ตรงนี้นะครับถ้าเป็นขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลือกคำว่า playlist ก็เลือก single playlist ครับเมื่อเลือก single playlist เสร็จนะครับอันดับที่หนึ่งเราตั้งค่าตามนี้เลยนะครับตรงคอนเทนต์เป็นซิงเกิลเพลย์ลิสต์เหมือนสักครู่ตะกี้นี้มันจะขึ้นคำว่า layout ให้เราเลือก horizontal row นะครับเป็นแนวนะครับให้มันเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ choose playlist ก็คือเป็น my playlist ก่อนนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ของฉันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นประเภทของตรงนี้เพื่อเอามาตั้งค่าในวิดีโอแนะนำตัวของเราจากนั้นก็กดคำว่า done สังเกตได้ง่ายครับมันจะมีตรงนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีโอของติวเตอร์ณพลช่องของผมเองมันจะมีขึ้นให้ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เมื่อกดเข้าไปนะมันจะเล่นวิดีโอของเรานะครับเมื่อเล่นวิดีโอของเราสามารถสร้างตัวที่เรียกว่าเป็นเพลย์ลิสต์เพิ่มก็ได้มีวิดีโอแนะนำตัวแล้วมีผูกกับวิดีโอตัวอื่นสร้างมันเพลย์ลิสต์แนะนำตัวของเราก็ได้ในกรณีที่เรามีวิดีโอหลายๆตัวนะครับตามนี้เลยนะครับกดเล่นวิดีโอแนะนำตัวของเรานะครับอันที่2คือคลิกเข้าไปตรงบวกตรงนี้นะครับอันที่3บวกคำว่า create new playlist เข้าไปเพื่อให้ใส่ชื่อนะครับ enter playlist name ใส่ชื่อของเราไปเราตั้งช่องอะไรเราก็ใส่ชื่อไปเช่นผมตั้งช่องว่าแนะนำตัวนะครับว่าผมเป็นใครนะครับถ้าเราอยากจะมาดูว่า playlist ของเรามันขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมให้เรามาที่หน้า home แล้วมาที่library แปลว่าในกรณีแปลว่าเป็นคลังวิดีโอไม่ได้แปลว่าห้องสมุดนะครับพอเข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาได้ต่อจากนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มวิดีโอลงไปในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับถ้าเป็นเพลย์ลิสต์แนะนำตัวหรือเกี่ยวกับตัวผมนะผมก็มากดวิดีโอที่ผมต้องการบวกเข้าไปกดเล่นนะครับไปหาวิดีโอตัวนั้นแล้วกดเล่นขึ้นมาเมื่อกดเล่นขึ้นมาผมก็มากดบวกเข้าไปแล้วก็เป็นติ๊กถูกตรงช่องเพลย์ลิสต์ที่ผมต้องการนะครับจากนั้น
เมื่อรวมเป็นหลายๆ playlist แล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเป็น playlist กับตัวเรา4-5 playlist ขึ้นมาตรงนี้นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้ playlist แนะนำตรงท่านแล้วถ้าท่านอยากจะสร้าง playlist อื่นๆเพิ่มทำยังไงไม่ยากเลยนะครับเราก็มาตรงไฟล์ playlist นะครับเราต้องการสร้าง playlist แบบอื่นเพิ่มเมื่อสักครู่เราเป็น my playlist ใช่ไหมเราจะสร้างแบบอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น homeทาวน์โฮมสวยๆนะครับผมก็จะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ทาวน์โฮมสวยเพิ่มขึ้นมาหรือผมจะอัปโหลดเป็นป๊อปปูล่าอัปโหลดนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเคยลงมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วมียอดวิวตั้งแต่เป็นพันถึงหมื่นขึ้นไปนะครับมันก็จะสามารถมีให้เราเลือกได้เป็นป๊อปปูล่าอัปโหลดซึ่งมากดเข้าไปมันจะรวมวิดีโอให้เราเองนะครับมันก็จะเป็นได้หน้าตาลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเฉลยข้อสอบทบอีกพาร์ท5เพลย์ลิสต์ที่ได้รับความนิยมของเราจะเป็นตรงนี้นะครับบวกเข้าไปนะครับหรือเราอาจจะนำเอา URL ของ playlist ของที่อื่นที่เขาให้เป็น publish ที่เขาตั้งค่าให้เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับมันดูไม่ยากหรอกครับเราก็ดึงขึ้นมาแล้วมาวางไว้ใน URL โดยจง choose playlist เนี่ยเราเลือกเป็นประเภทว่า enter playlist URL แล้วก็เอา playlist ที่อื่นมาใส่ลงไปนะครับเท่านี้เราก็สามารถมี playlist เพิ่มเติมได้แล้วครับนี่คือหน้าตาของช่องของผมในกรณีที่ subscriber ดูเห็นไหมก็จะเห็นเหมือนกันก็คือเห็นเป็นรูปวิดีโอแนะนำตัวผมแล้วก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆขึ้นมานะครับเพลย์ลิสต์ก็จะมีหลายประเภทตรงนี้นะครับและท่านที่ไม่เคยเห็นช่องของผมเข้าไปก็จะเห็นหน้าช่องประมาณนี้เห็นไหมครับดูแล้วน่าสนใจไหมครับน่าสนใจใช่ไหมครับต่อไปในเพลย์ลิสต์เราสามารถย้ายลำดับวิดีโอได้ครับมาที่ไลบรารีแล้วมาเลือกเพลย์ลิสต์ที่เราต้องการในเพลย์ลิสต์จะขึ้นมาเป็นตัววิดีโอที่เราผูกเอาไว้นะครับเราหาตรงจุด3จุดให้เจอนะครับฟีเจอร์ของ YouTube คือหน้าตามันจะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่คอนเซปต์แนวคิดมันจะไม่เปลี่ยนนะครับหาจุด3จุดแล้วก็คลิกลากขึ้นไปตามลำดับที่เราต้องการครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเผื่อท่านชอบนะครับคิดว่าดีและมีประโยชน์ในการทำ YouTube นะครับเป็นการอยากจะแบ่งปันเผื่อแผ่เหมือนที่ผมแบ่งปันก็ให้กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปเรื่อยครับแบ่งปันให้ผู้คนอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์คำถามอะไรก็ได้ที่ท่านสงสัยท่านติดอะไรอยู่นะครับทางทีมงานเราจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ